เริ่มต้นก็ยังคงต้องว่ากันด้วยเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ณเวลานี้เนี่ยไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยระบาดไปทั่วทั้งโลกแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยณเวลานี้เผชิญทั้งไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่ทําให้มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยในขณะเดียวกันมีรายงานว่าณเวลานี้ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์มิวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ WHO จัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตาระบาดไป49รัฐเรียกว่าเกือบทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาแล้วด้วยนะคะในขณะที่โจไบเดนค่ะก็เตรียมที่จะประกาศกลยุทธ์6ขั้นนะคะเพื่อที่จะเอาชนะไวรัสให้ได้ค่ะคาดว่าในวันนี้นะคะวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะหารือกับที่ปรึกษาโควิด -19 ของทำเนียบขาวในประเด็นที่ว่าจะเปิดเผยแผนกลยุทธ์6ขั้นนะคะในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าค่ะที่ลามหนักไปทั่วสหรัฐในเวลานี้พร้อมกับเรื่องของแนวทางในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยเจมส์ซากีโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยบอกว่าไบเดนเนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวกลยุทธ์ในการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการช่วยให้ประเทศผ่านพ้นการระบาดครั้งนี้ไปได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีโอกาสหรือเปล่าที่ไบเดนเขาจะประกาศเป็นมาตรการบังคับอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นต่อไปจากนี้เธอบอกว่าเดี๋ยวทำเนียบขาวจะเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งแต่ย้ำว่ารัฐบาลกลางเนี่ยไม่สามารถออกกฎบังคับให้ชาวอเมริกันต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกว่าภาคเอกชนนี่แหละควรจะทำอะไรมากขึ้นในเรื่องของวัคซีนโดยเฉพาะการที่ภาคเอกชนเนี่ยจะไปออกกฎข้อบังคับในบริษัทของตัวเองนะคะเพื่อให้พนักงานใต้บังคับบัญชาเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะบังคับตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ไบเดนเองก็จะเดินหน้าจัดการเรื่องความลังเลใจของประชาชนให้มากขึ้นทีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือทะลุ40ล้านคนแล้วนะคะเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ราวๆ 650,000 คนข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะพบว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยมากถึง 2,800 คน2สัปดาห์นะคะนั่นหมายความว่าเฉลี่ยวันละเกือบ 1,500 คนเพิ่มขึ้นถึง 67% จากช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นสูงทีเดียวตัวเลขนี้ขณะที่ผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกจากรัฐแถบตอนใต้แล้วก็ปรากฏว่ามีอีกอย่างน้อย7รัฐที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นแอลาสก้าจอร์เจียฮาวายไอดาโฮเคนตักกี้เทนเนสซีแล้วก็วอชิงตันด้วยส่วนการฉีดวัคซีนล่ะสหรัฐเป็นอย่างไรกันบ้างข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC พบว่ามีชาวอเมริกันราวๆ 62.3% ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มค่ะแล้วก็อีกประมาณ 53% ได้รับครบ2เข็มไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมของชาวอเมริกันทั้งหมดเมื่อคิดเป็นสัดส่วนนะคะแต่ถ้าหากว่าไปดูเฉพาะคนอเมริกันที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนก็คืออายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าจะมีชาวอเมริกันได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วเนี่ยเกือบ 73% แล้วก็ได้รับครบ2เข็มแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 62% ด้วยกันไปดูเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์มิวกันบ้างค่ะพบครั้งแรกที่โคลอมเบียเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแพทย์ใหญ่ของสหรัฐก็ยังคงชี้นะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยยังไม่นับเป็นภัยคุกคามของสหรัฐในเวลานี้แต่ก็ต้องทำการจับตาอย่างใกล้ชิดปรากฏล่าสุดมีรายงานว่ามิวเนี่ยพบใน49รัฐของสหรัฐแล้วค่ะยกเว้นเพียงแค่รัฐเดียวก็คือเนบราสกาทางตอนกลางของประเทศเท่านั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุนะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์มิวสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเดลต้าแล้วก็มีโอกาสหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของวัคซีนได้สูงขึ้นด้วยโดยล่าสุดพบว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไวรัสมิวมากที่สุดก็คือ384คนพบว่า167คนอยู่ที่นครลอสแองเจลิสนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบไวรัสมิวระบาดใน49ประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่พบมากที่สุดนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะ 2,400 กว่าคนโคลอมเบียซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดนะคะเกือบ 1,000 คนสเปน500กว่าคนเม็กซิโก300กว่าคนเอกวาดอร์170คนแล้วก็ประเทศแคนาดาอีกประมาณ114คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ